2อาทิตย์ตัวผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมก็คือแยกย้ายจริงๆคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าใครจะว่ายังไงน้องผมก็ต้องกอดรัดเอาน้องผมแต่ที่เป็นของผมคือมันเป็นน้องผมแค่นั้นเองนัดกันกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวน้องก็เล่าผมฟังเหมือนเดิมเพราะแฟนคลับบางคนแม่งก็สันดานหมานะครับไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงนะครับแค่อยากเกาะเอากระแสจริงก็แค่พวกหากินกับกระแสดาราพวกนี้นะครับมึงเจอกูเบิร์ตอะพวกสันดานเนี่ยเด็กชายพูดถึงความสัมพันธ์กับสาวกามินค่ะแถมยังเผยถึงเจ้าตัวเนี่ยก็ได้แยกย้ายกับสาวกามินแล้วเรียบร้อยคนเนี่ยก็เดาไปต่างๆนะว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันแล้วจริงๆหรอเพราะหลายคนเนี่ยก็เสียดายแล้วเราจริงยังมานานมากๆนั่นเองค่ะเพราะนั้นยังไม่พอค่ะพี่ชายคนสนิทของชนะหนุ่มเด็กชายหรืออย่างกองห้วยอะไรอีกก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยแถมยังบอกอีกด้วยว่าขออบกอดน้องชายไว้แล้วก็ส่งกำลังใจให้กำลังใจกับหนุ่มเด็กชายด้วยนั่นเองค่ะแถมยังฟาชาวเด็ดด้วยพี่ชอบเกาะกระแสนะเองค่ะสาวกามินเองเนี่ยก็ยังได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดราม่าที่หลายคนเนี่ยเข้าไปถล่มเธอด้วยนั่นเองค่ะตามองถึงความสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับคู่รักชาวติ๊กต็อกเกอร์หนุ่มแน็กชารีและสาวกามินติ๊กต็อกเกอร์ชื่อดังชาวเกาหลีที่โด่งดังจากการไลฟ์สดใน TikTok ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่นั้นจะลงล็อกแล้วก็ลงตัวมากๆเพราะว่ามีภาพหวานๆออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันอยู่เสมอระหว่างที่ทางด้านสาวกามินอยู่เมืองไทยแต่กระทั่งล่าสุดค่ะหลังจากที่สาวกามินเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้แล้วช่วงกลางดึกของวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองทางด้านหนุ่มแน็กชารีก็ได้ออกมาไลฟ์สดทาง TikTok บางช่วงบางตอนเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับเหล่าบรรดาแฟนคลับหนุ่มแน็กเนี่ยก็ได้บอกออกมาว่าอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปบางส่วนกันเลยดีกว่าค่ะเป็นเวลาถ้าเทียบจริงก็2อาทิตย์แล้วมั้งนะ2อาทิตย์กับกี่วันนะตัวผมเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับผมนั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆก็ให้เขาได้ตามหลายๆสิ่งที่ต้องการกันไปนะแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยก็ต้องเริ่มมาพูดหลายอย่างมากเพราะว่า1ผมจะไม่ยอมเป็นคนที่หลายๆเรื่องไม่ได้ทำนะต้องบอกว่า7เดือนเนี่ยหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลายเรื่องนะที่ผมต้องออกมารับผิดแทนนะครับออกมารับความกดดันแทนทำตัวแบบว่าเหมือนไม่มีอะไรหลายเรื่องนะผมบอกให้เลยว่าถ้าหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ว่าไม่ผิดก็ต้องออกมายอมรับเป็นคนผิดนะครับไม่ได้ทำอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดั่งใจใครก็ต้องอดทนแต่ต้องบอกว่ามันมีผลต่อผมนะครับผลต่อการงานผลต่อครอบครัวผลต่อหลายอย่างถ้าผมไม่ออกมาพูดมันก็จะเหมือนรอบที่แล้วนะมันจะกลายเป็นผู้ชายตอแหลหรือแบบกลายเป็นผู้ชายที่แบบโกหกหรือว่าอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยผมก็อยากพูดแรงๆกับบางคนเหมือนกันนะที่แบบว่าพูดกับผมหลายๆเรื่องไม่ได้มีความสุขมากครับที่เห็นแต่ก็คือก็พยายามให้ทุกคนไม่เครียดทำดีไหมตัวผมก็ทำดีที่สุดนะครับผมพยายามที่สุดและกับทุกๆอย่างนะพวกคุณจำคำผมไว้อย่าเสียใจหรืออย่ามองว่าผมทำอะไรคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าคุณเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าต่อมาค่ะดังนั้นพี่ชายสุดที่รักอย่างหนุ่มก้องห้วยไล่เนี่ยก็ได้ส่งกำลังใจให้กับน้องชายหนุ่มแน็กชารีนั่นเองค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดตอนนึงตอบคำถามถึงหนุ่มแน็กชารีว่าไม่ต้องห่วงชารีผมดูแลอยู่แล้วน้องผมไม่ว่าชีวิตเขาจะเจออะไรน้องก็คือน้องไม่ว่าเขาจะดีหรือจะเลวจะชั่วจะยังไงในสายตาคนอื่นสำหรับผมเขาก็คือทองคำใครจะว่ายังไงน้องผมผมก็ต้องกอดรัดน้องผมเดี๋ยวเราไปฟังจากปากหนุ่มกองห้วยไล่กันเลยดีกว่าค่ะใครจะว่ายังไงน้องผมก็ต้องกอดรัดเอาน้องผมเรื่องส่วนตัวของมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ที่เป็นของผมคือมันเป็นน้องผมแค่นั้นเองผมก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเป็นน้องผมนัดกันกินข้าวแล้วนะครับเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวน้องก็เล่าผมฟังเหมือนเดิมผมก็เก็บไว้ในใจผมนี่แหละเพราะแฟนคลับบางคนแม่งก็สันดานหมานะครับไม่ใช่แฟนคลับที่แท้จริงนะครับแค่อยากมาเกาะเอากระแสแล้วก็ไปทำร้ายจิตใจน้องผมนะครับพวกนี้ต้องไม่ให้ค่ามันเด็ดขาดนะครับใครก็ได้ในประเทศไทยครับจะคิดว่าจะมาดราม่าหรือว่าพวกแฟนคลับส้นตีนนะที่แบบว่าชอบแบบว่าไปปั่นบักแนกเหมือนไม่ใช่แฟนคลับหรอกจริงๆก็แค่พวกหากินกับกระแสดาราพวกนี้นะครับมึงเจอกูเบิร์ตอะพวกสันดานนี่ที่หน้านัดกันไปกินข้าวแน็กไปกอดน้องเราถ้าน้องไม่ได้ผิดเราก็จะกอดน้องอยู่แล้วนะคะไม่ผิดถูกไม่เกี่ยวผิดถูกเรื่องของเขาครับแต่ถ้าน้องแบบถ้าใครที่นิสัยไม่ดีอย่างนี้น้องพี่ก้องก็ด่าน้องๆอยู่แล้วไม่มีเขาค่ะผ
ผิดถูกก็เป็นเรื่องของมันครับไม่ใช่เรื่องของกูครับเหมือนวันหนึ่งถ้าลูกกูไปทำอะไรไม่ดีข้างนอกเขาติดคุกลูกกูก็ต้องติดคุกครับแต่เวลากูไปเจอลูกกูก็ต้องกอดลูกกูครับแล้วก็ถามเขาว่าทำไมถึงต้องทำอะไรแบบนั้นแล้วก็ต้องเขาต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแต่ในความเป็นลูกเราก็ยังเป็นลูกเป็นพ่อกันเหมือนเดิมครับเรื่องด่วนของแน็กนะครับซึ่งก็โอเคละเดี๋ยวพวกผมจัดการกันเองนะครับไม่ต้องมาบอกมาสอนกูนะครับเพราะว่าคนส่วนมากที่มาบอกกูเนี่ยเกิดทีหลังหมอให้กูทั้งนั้นนะครับต่อมาค่ะหลังจากที่ซอกามินได้บินกลับไปหาครอบครัวที่บ้านเกิดประเทศเกาหลีนั่นเองทำให้บรรดาแฟนๆที่ลุ้นความรักของทั้งคู่ใจแตกสลายตามไปถล่มซอกามินยับเยินในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยใต้โพสต์ที่เจ้าตัวโพสต์คลิปเต้นอย่างสดใสบางรายด่าแรงว่ากามินหลอกลวงตอแหลไม่ต้องกลับมาเหยียบเมืองไทยอีกขู่เลิกติดตามทุกแพลตฟอร์มขณะที่บางส่วนเนี่ยก็ได้ออกมาปกป้องซอกามินว่าไปรุมด่าเขาสาปแช่งเขาทำไมควรให้เกียรติครอบครัวกามินด้วยต่อมาค่ะก็มีแฟนคลับกามินได้เผยคลิปเสียงเจ้าตัวระบุว่ากามินฝากมาชี้แจงในบางประเด็นโดยเผยว่าตอนนี้ดราม่าลงกามินเยอะเลยแต่ได้รับอนุญาตจากน้องแล้วที่จะนำคำตอบข้อเท็จจริงของน้องในส่วนของประเด็นที่ทำให้เกิดดราม่าเข้าใจผิดบานปลายเรื่องแรกเรื่องเอเจนซี่พี่แอลที่มาเปิดในไทยแล้วกามินบอกมีผลประโยชน์ด้วยนั้นอาจเป็นความสัมพันธ์ของ CEO ของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยซึ่งตอนจะมาเปิดในไทยน้องไม่เคยรู้ข่าวด้วยซ้ำว่าจะมาเปิดในไทย 2. เรื่องตั้งครรภ์บอกว่าน้องตั้งครรภ์กับใครก่อนผู้ชายที่เขาคุยด้วยที่เกาหลีมีแค่2คนเท่านั้นคือพ่อและพี่ชายมีแฟนที่เกาหลีแล้วให้ย้อนกลับไปดูคำตอบข้อที่2 4กับเกาหลีเอาของคนอื่นติดมือไปด้วยกามินบอกว่าเอาแต่ของขวัญ FC และสินค้าที่ได้รับจากการซื้อขายในไลน์สดอีกคำตอบกับเกาหลีก็ซื้อรถสปอร์ตหรูๆใช้ซื้อบ้านกามินยังใช้รถมือ2อยู่เลยซื้อตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วเป้าหมายของน้องคือซื้อรถดีๆกว่ามือ2และซื้อบ้านให้พ่อกับแม่ทุกวันนี้น้องยังอยู่บ้านหลังปัจจุบันน้องบอกว่างานอดิเรกคือชอบขับรถตอนนี้เขาใช้เงินอย่างประหยัดมากเพราะเป้าหมายคือต้องการซื้อบ้านให้พ่อแม่และเพื่ออนาคตของตัวเองอันนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าก็กลายเป็นมหากาพย์และเป็นดราม่าอยู่หลายวันกันเลยที่เราถามคุณผู้ชมคะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาฮันยาซากามิต้องออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆเรื่องของการตั้งท้องเรื่องของเอเจนซี่เองเรื่องของที่เจ้าตัวเนี่ยกลับประเทศแล้วก็เรื่องที่มีการพูดถึงกลับบ้านเกิดแล้วก็มีการซื้อรถซื้อบ้านนั่นเองค่ะเจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่าเป็นเรื่องไปแล้วค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะทางด้านครูมนัสสภาเองเนี่ยพี่ชายเขาสนิทก็ได้ออกมาพูดแบบนี้ว่าอีเดว่าได้ยินเปย์ๆมาว่าหนุ่มแดกชาลีเนี่ยได้ห่างกับสาวกามินแล้วประมาณ1เดือนแล้วนั่นเองค่ะแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับหนุ่มแดกชาลีมานานแล้วมากด้วยอีกนั่นเองค่ะหนุ่มก้องพี่ชายอีกคนนึงอย่างหนุ่มก้องด้วยและเองเนี่ยก็อยากได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับเราแฟนคลับถึงประเด็นที่น้องชายตัวเองเนี่ยโอบหายด้วยงานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ขออบกอดน้องชายไว้จนสุดหัวใจแล้วก็ให้กำลังใจน้องชายในอาทิตย์หน้าก็จะมีนัดกินข้าวกับหนุ่มแดกชาลีด้วยหลายคนเนี่ยก็ให้กำลังใจกับหนุ่มแดกชาลีกันเป็นส่วนมากโดยเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็รอลุ้นโปรติดตามกันต่อไปค่ะก็มหากาพย์ดราม่าของหนุ่มแดกชาลีแล้วก็สาวกามินจะไปจบลงกันยังไงก็รอลุ้นโปรติดตามกันต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มแดกชาลีกันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเรื่องที่มันดราม่าสามารถอัปเดตให้กับผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ